ก็มาอยู่กับผมมิสเตอร์ซียูนะครับวันนี้เราจะมาปล่อยบอสการตัวแรกนะฮะอ้าวตัวไหนวะโอ้โหบอสอะไรของกูวะอุตส่าห์มาตั้งฐานนะผมคือเปิดได้บอสเล็กอะคิดดูไม่ได้ลุ้นเลยนะโมตัวนี้โคตรเซ็งคือได้เงินแน่ๆเอ้ยดอกไม้ไฟทำไมมันถึกจังอ่ะมันไม่ได้ตีใครเลยนะเว้ยบอกไว้ก่อนบอสมันดอกไม้ไฟเนี่ยตีเกือบเต็มนะครับรอดาบ125ตัวเดียวเราจะเป็นตีใหญ่ฮะตีบอสอ้าวแล้วทำไมมันวิ่งออกข้างนอกวะเดียบักหรือเปล่าวะตีแม่งดาเมจกระจุยกระจายหมดว่าจะตายชิบหายไม่มีตั๋วเงินหรอวะตั๋วเงินได้กี่ใบวะเนี่ยลบ15อ้าวตัวเงินอยู่ไหนวะ1 ใบ 100 M อันนี้คือรอบนี้จะเป็นตัวของเจนนะครับผมว่าจะเปิดได้ตัวอะไรเมื่อกี้ตัวธนูเปิดได้บอสกระลุมกงมากอ้าวตัวนี้ถึกตัวนี้ถึกจริงครับบอสถึกตายช้าตัวนี้
ตีคิวไปฮะแต่มันจะดีมากกว่าถ้าดาบเวล125ไงมันจะเป็นตี8ตัวแบบมันคือมันจะได้แบบอะไรอะจะได้แบบประมาณหมอได้เก๊กนูด้วยเออตัวนูเซียนสี่มันไม่ได้เก๊กโอ้โหแม่งดาเมจยังโดน1,600ถือว่าแรงครับผมก็ตีไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะบอสตัวนี้เราหวังว่าจะลุ้นประดับสักหน่อยถึงไม่ได้เป็นบอสอีเวนต์ก็ตามเทขอฮูเวล3ต่ำๆก็ได้เอาต่ำๆขอฮูเวล3ก็แล้วกันบอสตัวนี้ตกแหลกบ้าบาลังเลยมันจะสวยงามยิ่งขึ้นถ้าเราเปิดชาโดว์แล้วก็เปิดเอฟเฟกต์สกิลซึ่งแม่งดุเดือดเหลือเกินตาลายใช่ไหมปิดเฮ้ยเสียงดังเสียงเงี้ยดังที่ลูกอารมณ์ประมาณนี้อ่ะตีบอสไปก่อนวันนี้เสกลูกน้องด้วยอ่ะมีการเสกลูกน้องทำไมไม่เห็นรอดเลือดวะแล้ววันนั้นเราตีที่วันวันเราเห็นรอดเลือดหรอไม่เห็นจริงๆไปปล่อยที่วังเย็นเราจะเห็นรอดเลือดเราจะได้มีกำลังใจว่าวัดใกล้ตายแล้วตอนนี้ก็ไม่รู้เลยว่าวัดมึงจะตายตอนไหนวะก็แล้วแต่มึงแบบนั้นได้ป่าวะวัดตายตอนไหนไม่รู้อะเดี๋ยวมันตายมันก็คือตายอะเนาะแบบนั้นได้ป่าวก็ไม่มีการเตรียมหาเหวอะไรมาเลยแต่บอสแรกมันกระโหลกผมเลยแต่บอสตัวนี้บอสถึกอะบอสอยู่วังเย็นแต่ก็ตีชิวๆไปนะแต่คี1,600ถือว่าเน่นนะครับ1,300 1,600ถือว่าโดนหนักนะเนี่ยหนักหน่วงเลยหมอยังไม่มีปราณยิว2เท่าอะโดนตก1,600อย่างยิวไม่เต็มหลอดนะเนี่ยถือว่าเจ็บหนักเดี๋ยวในระหว่างนี้ผมขอเล่นเกมโปเกมอนรอก็แล้วกันแบบนั้นก็ได้อยู่วะได้นะรุ่นนี้ครับเราไม่ต้องมีการบีบบังคับกันมากจนเกินไปครับตอนนี้เราตีไปประมาณ9นาทีนะเป้าหมายมีไว้พุ่งชนนะเราหวังว่าตัวนี้จะได้ประดับอ่ะนะส่วนมากจะเป็นประดับอ่ะเขาบอกว่าอย่างนั้นน่ะเขาบอกมาอีกทีนึงส่วนได้ไม่ได้ไม่รู้ไง
มันสนใจใครวะเนี่ยนั่นแม่งติดขี้ดุจังเลยบอสตัวนี้บอสของที่หลักเดี๋ยวเราอิสระและซีรีแล้วเดี๋ยวเราจะปิดตัวดาบก่อนดาบมันไม่ให้ดาบเก็บอ่าฮะปิดตัวดาบเรียบร้อยมันคงจะไม่ตายง่ายๆหรอกนะครับต่อให้แบบดาเมจตีเยือนจัดจ้านขนาดนี้เพราะทุกตัวเซียนสองแล้วไงมันเปลี่ยนจากเดิมไปเยอะส่วนแม่ก็แบบมีสกิลเซียนสองหมดทั้งสองตัวยกเว้นดาบกับบีฮะดาบกับบีไม่มีสกิลเซียนสองมันดูหล่อยโถ่ยเปล่ามันดูน่าเอ็นดูครับถามว่ามีไหมมีแต่ยังไม่ได้เปิดอ่ะคือถ้าเปิดเงินหมดเนี่ยเปิดในเงินหมดเลยนะส่วนค่าพิชิตผมยังไม่รู้ว่ามันจะมีพอหรือเปล่าเนี่ยคือแบบมันไม่สมศักดิ์ศรีกับการที่เป็นเซียนสามแล้วแบบไม่มีท่าเซียนสามไม่ใช่ไม่มีท่าไหมเปิดสกิลเซียนสามไม่ได้เหมือนกันแต่สกิลเซียนสามราคายังสูงอยู่นะครับแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าดรอปบ่อยฮะอยู่ก้าวอักษรดรอปบ่อยนะจ๊ะบอกเลยนะครับผมแต่สำหรับฝึกฝนนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมแต่ก้าวสอนเราตกเราไปเทสมาแล้วตกอีกแล้วคือเราได้ทั้งปานพินนะครับผมปานแมนยูจินนะครับผมตอนนี้สถิติคือสองเล่มแล้วในเดือนเดียวคือไม่เราไปเวลเฉยๆเราไม่ได้อะไรนะแต่มันดรอปพอมาดรอปแล้วทำให้เรารู้ว่าเออมันดรอปง่ายว่ะสมัยก่อนผมเวลตัวพี่ลุงเดิมไม่ตกเลยเวลนานพอสมควรทำไม่เห็นตกเลยนะคนลากไอ้พวกตัวพวกนี้แหละนะผมขึ้นเซียนหนึ่งกันนะไม่มีตัวชนเอาตัวธนูพี่โรมชนนะผมก็ปัจจุบันพี่โรมก็เซียนสามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็กำลังจะไล่ตามไปนะแต่ตามไปแบบช้าๆนะเราไม่ได้โหดร้ายอะไรมากจะว่าไปตอนนี้เราตีไปประมาณเกือบ10 นาทีนะตัวนี้นะไม่แน่ใจว่ามันจะถ่ายตอนไหนเพราะเรามองไม่เห็นเรือเนี่ยสามารถวาร์ปบอสได้ไหมวาร์ปบอสไปบางเย็นนี้อ่ะปล่อยเมืองคาสามคาสี่อะไรหรือว่าเขาปล่อยวันบันว่าได้บอสตัวกระเปียกเดียวแม่งเมื่อกี้ปกติผมไปปล่อยวังเย็นหรือไม่ก็ปล่อยเมืองคาสามเมืองคาสามเจออ้วนครับเคยปล่อย2 ครั้งไปเจออ้วนทั้งสองครั้งเลยลำบากแท้น้องในระหว่างนี้ผมเล่นโปเกมอนรอนะนะก็อย่างที่บอกผมก็พูดไปเรื่อยนะพูดไปเรื่อยเปื่อยนะผมส่วนคลิปวิญญาณล่างนะครับคลิปวิญญาณล่างเดี๋ยวขอถัดไปก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่าทำไปแล้วแหละลืมทำไปแล้วลืมนะพอดีวันนี้แบบได้โค้ดมาพอดีไงคือมันต้องลองครับของมันมีอยู่แล้วมันต้องแบบจัดสักหน่อยอะไรอย่างนั้นมันร้อนไงมันร้อนที่ชาของมีอยู่แล้วมันต้องจัดไม่จัดไม่ได้อะอ่ะตายแล้วเหรอโอ้โหตายแล้วก็ไม่บอกตายแล้วตัวเจนเก็บตัวเดียวฮะ
อ้าวป้ายดีเรากดใช้เลยเนาะโอ้กล่องนี้เยอะจังวะเดี๋ยวนะย่าเนี่ยพอได้ขายอยู่โอ้โห1 เปอร์ผมเก็บช่วยเฮ้ยได้หญ้าเยอะว่ะไม่มีอะไรมีค่าเลยขายอย่างเดียวแล้วครับงานนี้ไม่โดนอ่ะไม่โดนใจเลยเว้ยของอย่างที่เห็นนะครับผมคือของมีค่าน้อยอ่ะอันนี้ขายได้1 เปอร์มีราคาแค่หญ้า6 ต้นใส่เจียเสียใจคำรามสมุทรสองเปอร์ขายอ๋อไม่ขายไม่ได้ที่นี่ปิดทีอันนี้4 เปอร์ขายในหญ้า6 ต้นจริงๆเลยนะฮะผมก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้เราก็คงต้องลาไปก่อนผมนิปเตอร์ซีอูไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมซีอูในตามผมที่กดติดตามกด subscribe นะครับผมบ๊ายบายครับ6 ต้นย่า6 ต้นสร้อย1 อันนะครับผมแล้วก็เงินอีก100 เอ็มครับผมขอบคุณครับ